เหลืองน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆกับช่องแคเลชแนลค่ะตามเคยค่ะเดี๋ยววันนี้แคเลจะพาเพื่อนๆมาทำปีกไก่ทอดเกลือค่ะสูตรนี้นะคะวิธีทำง่ายมากค่ะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะแคเลจะใช้ปีกไก่บนนะคะแพ็คละ400 กรัม2แพ็คก็เป็นทั้งหมด800 กรัมค่ะหั่นตรงเนื้อหนาๆเข้าสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะเวลาทอดจะได้สุกง่ายค่ะจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะเกลือป่นนะคะเกลือป่นแค่เลยจะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงเอานะคะเพื่อนๆก็ประมาณ3ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสดีค่ะเพื่อนๆก็ใส่ประมาณ 1-2 ช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันก่อนค่ะเมื่อขยำเกลือเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะแป้งทอดกรอบจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแค่เลยจะใส่แป้งทอดกรอบไป2ช้อนค่ะใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะเมื่อขยำเข้ากันแล้วเราก็หมักทิ้งไว้5นาทีนะคะเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทอดกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะน้ำมันพืชนี่ใส่ให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ให้ท่วมตัวไก่ของเรานะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะหมั่นคนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆไก่ของเราจะได้มีความเหลืองที่เสมอกันค่ะแล้วก็สุกพร้อมกันนะคะนี่ค่ะเหลืองแล้วนะคะเหลืองแค่นี้กำลังดีนะคะเพื่อนๆเมื่อเหลืองแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆง่ายไหมคะเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดเกลือเหลืองน่ากินทีเดียวเลยนะคะค่ะไก่ทอดเกลือของแคเลก็เสร็จแล้วนะคะวิธีทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ